ซุปเปอร์เล็กได้เวลาเขย่าบัลลังก์โจนาธานแฮกเกอร์ตี้โจนาธานแฮกเกอร์ตี้ครับตอนนี้คงรู้สึกหนาวๆร้อนๆบ้างแล้วครับเมื่อได้รู้ว่าคนที่จะได้ไปท้าชิงแชมป์มวยไทยกับเขาคือใครคนที่เราทุกคนก็ต่างรู้กันดีว่าเขานั้นเก่งแค่ไหนครับชายผู้ที่มากด้วยประสบการณ์ชายผู้ที่ยัดเยียดความพ่ายแพ้ให้กับรถถังครับซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9โดยในศึกครั้งนี้จะทำการซัดกันที่อเมริกาเลยทีเดียวครับในศึกวัน168ครับบอกเลยว่างานนี้อาจมีเข็มขัดกระเด็นแน่ครับสำหรับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้พอด้วยทุนเดิมแล้วซูเปอร์เล็กก็อยากที่จะขยับเวทขึ้นมาชกในเวทที่ใหญ่ขึ้นอยู่แล้วครับและอีกอย่างในรุ่นแบนตัมเวทก็มีแต่ยอดมวยยอดฝีมือทั้งนั้นฮะไม่ว่าจะเป็นน้องโอโจนาธานหรือแม้แต่เพชรธนงครับซูเปอร์เล็กเองก็อยากที่จะวัดฝีมือหรือพิสูจน์ตัวเองให้คนทั้งโลกได้รู้ว่าเขานั้นเจ๋งนั้นเก่งเพียงใดครับพอในรุ่นไฟเวทเขานั้นเริ่มหมดความท้าทายแล้วครับชนะทั้งทาเกรุที่เป็นอันดับ2ของโลกในเรื่องกติกาคิกบ็อกซิ่งนะครับและยังสามารถชนะรถถังที่เป็นราชามวยไทยในรุ่นนี้ไปได้ครับถึงแม้ว่าจะไม่สามารถกระชากเข็มขัดออกจากบ่ามาได้แต่กระนั้นครับก็ถือว่าชนะอยู่ดีในเรื่องนี้เลยทำให้ซูเปอร์เล็กหมดความท้าทายและอยากที่จะเจอคู่ต่อสู้ใหม่ๆล่ะครับและไฟนี้ก็จะเป็นไฟแรกที่เจ้าตัวได้ขยับเวทขึ้นมาชกในรุ่นแบนตัมเวทนะฮะคงไม่อยากที่จะพลาดในการเปิดตัวในรุ่นนี้เป็นแน่แท้ครับและอีกอย่างจะเป็นไฟประวัติศาสตร์ไฟชิงแชมป์อีกด้วยครับก็คงอยากที่จะเปิดตัวสวยๆงามๆด้วยการเอาชนะให้ได้ถึงแม้ว่าคู่ต่อสู้จะมีดีกรีเป็นถึงแชมป์โลก2คัตติกาครับและเป็นนักมวยต่างชาติที่ในตอนนี้ก็ถือว่าเก่งที่สุดในโลกในเวลานี้แหละครับถ้าซูเปอร์เล็กสามารถโค่นโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ลงไปได้บอกได้ว่าหนทางในการชกในรุ่นแบนตัมเวทคงจะสวยงามตามท้องเรื่องแน่นอนแหละครับถ้าวัดกันปอนต่อปอนถ้าวัดจากสายตาแล้วก็ดูมันว่าซูเปอร์เล็กจะมีความได้เปรียบอยู่ไม่น้อยแหละครับไม่ว่าจะเป็นด้วยเรื่องของร่างกายซูเปอร์เล็กก็ค่อนข้างที่จะดีกว่าครับแถมยังมีลูกอึดลูกทนที่ไม่เหมือนใครครับขนาดโดนทาคิรุเตะจนจุกก็ยังสามารถประคับประคองตนเองจนครบยกได้ครับและด้วยแข้งขวาที่ต้องบอกว่าหนักสุดๆเป็นนักชกอีกคนล่ะครับที่อาวุธหนักมากๆแถมความรวดเร็วนี่ก็ไม่ได้เป็นรองนักชกต่างชาติเลยแม้แต่น้อยครับงานนี้ถ้าฟิตซ้อมดีๆเนี่ยเข็มขัดต้องมาตกอยู่ที่ประเทศไทยเป็นแน่แท้ล่ะครับส่วนโจนาธานเฮกเกอร์ตี้เองก็คงนอนไม่หลับกินไม่ได้ล่ะครับเพราะต้องเจอยอดมวยไทยอย่างซุปเปอร์เล็กที่เคยชนะรถถังมาแล้วครับแถมฟอร์มล่าสุดก็สามารถเอาชนะไปได้อย่างสวยงามครับทางทีมงานของโจนาธานเฮกเกอร์ตี้ก็คงต้องคิดหนักในเรื่องนี้อยู่ไม่น้อยล่ะครับว่าจะรับแข้งขวาหมัดขวาของซุปเปอร์เล็กยังไงความรวดเร็วนี่ก็ไม่เป็นรองความแม่นยำนี่ก็ไม่ต่างแถมความหนักยังมาอยู่ที่ซุปเปอร์เล็กด้วยครับอยากรู้จริงๆว่าโจนาธานเฮกเกอร์ตี้จะมีทีเด็ดอะไรครับจะงัดไม้ไหนมาสู้ในศึกครั้งนี้นี่จะเป็นศึกที่แท้จริงสำหรับโจนาธานเฮกเกอร์ตี้แหละครับเพราะที่ผ่านมาแกเคี้ยวแต่ฝรั่งครับมาในครั้งนี้เนี่ยต้องมาเจอกับมวยไทยขนาดแท้บอกเลยว่าจะรับมือยังไงครับจะก้าวผ่านไปได้ยังไงครับถ้ามองอีกมุมนึงมันก็ดีสำหรับตัวของโจนาธานแฮกเกอร์ตี้เช่นกันนะฮะถ้าผ่านซุปเปอร์เล็กไปได้ก็ต้องบอกแล้วว่าจะสามารถพูดได้เต็มปากว่าเขานั้นเป็นราชามวยไทยอย่างแท้จริงอย่างไร้กังขาแหละครับคงต้องใส่สุดชีวิตแล้วล่ะครับสำหรับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ในศึกครั้งนี้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงคู่นี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะฮะและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ